ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ยังคงก่อติดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้จะเกิดฝนตกหนักครับและตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของวันที่7มกราคมครับทำให้ภาคใต้ต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ 30-40 ปีนะครับมีการประเมินถึงสาเหตุและปัญหานะครับนั่นเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผังเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงป่าไม้ที่ลดลงด้วยนะครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์สมพรช่วยอารีบอกถึงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชาวบ้านระบุนะครับว่าเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะเมื่อเกือบ10ปีก่อนฝนที่เคยตกหนักต่อเนื่อง15วันก็ไม่ทำให้น้ำท่วมรุนแรงมากขนาดนี้ส่วนน้ำท่วมครั้งนี้นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้น้ำไหลลงมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างรวดเร็วเพราะในช่วง30ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเห็นได้ชัดมีถนนคอนกรีตขวางทางน้ำคลองระบายน้ำไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการรักษาผืนป่าเพื่ออุ้มน้ำนะครับและปัจจัยใหญ่ๆที่ทำให้ปริมาณฝนมากนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับและจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ส่งผลให้เมื่อน้ำมากก็จะท่วมหนักมากและระบายได้ยากนะครับสำหรับในพื้นที่ภาคใต้เคยเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่หลายครั้งนะครับแต่สถานการณ์คลี่คลายลงหลายคนอาจจะลืมเลือนนะครับถึงการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยนักวิชาการแนะนำนะครับว่าประชาชนต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบผังเมืองส่วนหน่วยงานของรัฐบาลนะครับจะต้องเริ่มพิจารณาเรื่องผังเมืองกันให้เพิ่มมากขึ้นครับสำหรับปัจจัยที่จะต้องเฝ้าระวังนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นคือตัวแปรสำคัญครับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณของเหนือเกาะสุมาตราอีกปัจจัยหนึ่งนะครับนั่นก็คือลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงครับเพราะว่าถูกหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่คาดการณ์กันว่าน่าจะพัฒนาตัวกลายเป็นพายุในวันพรุ่งนี้นะครับดึงดูดเข้าไปครับก็ทำให้พื้นที่บริเวณที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับมีการประเมินกันว่าหลังจากที่พัฒนาตัวกลายเป็นพายุในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจะมีชื่อว่าอะซิรีครับเป็นชื่อที่ประเทศศรีลังกาตั้งขึ้นครับก็ทำให้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดชุมพรจะต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ากลุ่มฝนก็จะถูกเหนี่ยวนำมาอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ทางด้านภาคใต้พื้นที่เหล่านี้จึงเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างหนักครับหลังจากนั้นทิศทางของพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวขึ้นบริเวณของตอนบนของทะเลอันดามันครับในช่วงของวันที่10ถึงวันที่11นั้นนะครับก็จะมาปกคลุมอยู่แถวบริเวณของพื้นที่เมียนมาครับก็จะส่งผลทำให้บริเวณแถวย่างกุ้งรวมถึงประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันตกด้วยนะครับเกิดฝนตกหนักครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของทางด้านภาคเหนือทางด้านฝั่งตะวันตกรวมถึงบริเวณของพื้นที่ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายรวมถึงจังหวัดตากจะต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในช่วงของวันที่10และวันที่11มกราคมนี้นะครับส่วนพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในช่วงของค่ำคืนวันนี้นั่นก็คือบริเวณของพื้นที่โซนภาคใต้ทั้งหมดนะครับที่สำคัญครับคลื่นลมนั้นจะสูง 2-4 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่พายุจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณของภูเก็ตครับเรือประมงต้องงดออกจากฝั่งนะครับพื้นที่ที่เกิดฝนตกหนักคือสีแดงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรภูเก็ตรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประเมินกันนะครับว่าจะทำให้สถานการณ์นั้นยิ่งเลวร้ายลงไปครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้ต้องเตรียมตั้งรับกับฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักในช่วงของวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับในกรุงเทพมหานครตลอดทั้งสัปดาห์จะมีฝนร้อยละ10-20นะครับถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยครับอิทธิพลจากลมทางด้านมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ถูกเหนี่ยวนำจากพายุนั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้ครับฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนอุณหภูมินั้นต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสถือว่าขยับสูงขึ้นมานะครับตลอดทั้งสัปดาห์อุณหภูมิจะทรงตัวนะครับในลักษณะเช่นนี้แต่หากมีฝนตกลงมาก็จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่นั้นลดลงเล็กน้อยนะครับทั้งหมดเป็นดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ช่วงเย็นวันนี้ครับ